มากันที่การประกาศรางวัลใหญ่ของวงการเพลงนะครับ Grammy Awards ครั้งที่63ครับที่มีการประกาศเลื่อนจัดงานครับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 นะครับทำให้งานประกาศรางวัล Grammy Awards ที่เดิมทีวางกำหนดการเอาไว้วันที่31มกราคมถูกเลื่อนออกไปเป็น14มีนาคมแทนครับโดยตามปกตินะครับ Grammy Awards จัดกันที่ลอสแอนเจลิสแต่ตอนนี้โควิด-19 ระบาดรอบใหม่สถานการณ์ใน LA ก็รุนแรงมากๆนะครับจนผู้จัดงานไม่สามารถจัดงานตามกำหนดการเดิมในเดือนมกราคมได้อีกต่อไปครับแม้ว่าผู้จัดงานจะพยายามเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากไอ้ที่เดิมที่ใหญ่โตอย่าง Staples Center ให้ไปเป็นสถานที่ที่เล็กลงแล้วก็สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นอย่าง LA Convention Center แล้วก็ตามครับโควิด-19 ที่ระบาดข้ามปีมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อการมอบรางวัลต่างๆอย่างช่วยไม่ได้ครับหลายงานเปลี่ยนมาจัดแบบออนไลน์แทนครับในขณะที่บางงานก็พยายามรักษารูปแบบเดิมๆเอาไว้แล้วก็มีการเชิญแขกรับเชิญมาครับอย่าง Country Music Association Awards ก็จำกัดผู้ชมงานให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามรักษากฎระเบียบเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งให้เข้มงวดมากที่สุดด้วยครับแต่ถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็ยังมีศิลปินที่ไปร่วมงาน Country Music Association Awardเสียชีวิตจากโควิด-19 อยู่ดีครับนั่นก็คือตำนานคันทรีอย่างชาลีไพร์ครับแม้ว่าสุดท้ายจะไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนะครับว่าชาลีไพร์ติดโควิดมาจากที่อื่นหรือว่าติดโควิดมาจากการไปโชว์ใน Country Music Association Award กันแน่ครับการเลื่อนงานประกาศรางวัล Grammy Awards ครั้งนี้นะครับคือครั้งแรกในรอบ46ปีครับที่ Grammy ไม่ได้ถ่ายทอดสดในเดือนมกราคมหรือว่ากุมภาพันธ์หลังจากที่ช่วงแรกๆนะครับมีการประกาศรางวัลกันในเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนให้เร็วขึ้นมาเป็นช่วงต้นปีอย่างที่ปัจจุบันเป็นครับ